สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับก็มีข่าวๆมากมายนะฮะอาจารย์เวียงรัตน์กับคุณชูวัฒน์ก็นับถอยหลังไปถึงวันที่13นะฮะครับนะวันอาถรรพ์ Friday the 13th ครับผมก็รออยู่ฮะซึ่งผมก็เตรียมตัวนะฮะตอนนี้ผมนั่งเขียนแบบว่าพูดคุยกับทีมงานสำหรับรายการตอนกลางคืนเนี่ยว่าจะพาดหัวอย่างไรตอนรายการตอนเย็นจะพาดหัวว่าศาลตัดสินให้แก้รัฐธรรมนูญได้หรือจะพาดหัวบอกว่าศาลนั้นหลุดไปแล้วครับไปแล้วแล้วก็บอกว่าผิดมาตรา68ก็คิดอยู่เหมือนกันคาดเดาอยู่ครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงฮะเพราะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่จะมองอนาคตกันฮะไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งฮะว่าจะมีส.ส.ร.ก็ต้องวิเคราะห์ไปอีกแบบนึงจะให้แก้ทีละมาตราก็ต้องอีกแบบนึงแต่จะมีทางที่3ทางที่4อะไรออกมาผมไม่ทราบอ๋อเป็นไปได้ก็มีนะคะเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงแต่ละสูตรด้วยฮะให้ดูพาดหัวข่าวนิดนึงนะฮะไทยโพสต์ก็บอกว่าปล่อยแดงชนสารซึ่งเข้าใจว่าไม่จริงนะฮะเพราะว่าแปลมาจากไหนเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าไฟเขียวทำใต้กฎหมายได้ก็คือคุณยิ่งลักษณ์คือไฟเขียวทำใต้กฎหมายคือทำใต้กฎหมายไม่ต้องไฟเขียวภายใต้กฎหมายทุกคนก็ทำอะไรก็ได้นี่คือนายกยิ่งลักษณ์เขาให้สัมภาษณ์แล้วสื่อก็ถามว่าเนี่ยเดี๋ยวมีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้แสดงความคิดเห็นชุมนุมหรือเปล่าคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของความเป็นประชาธิปไตยอย่างเงี้ยทำได้ครับนี่ก็ไปเอาคำพูดของอันนั้นก็กลายออกมาเป็นพาดหัวอย่างนี้ครับนะฮะแต่ก็มีแดงบางกลุ่มเขาจะชุมนุมอ่ะฮะพอเขาแต่เขาไม่ได้ไปชุมนุมหน้าศาลหลายกลุ่มเขาก็พูดกันว่าไม่ไปหน้าศาลครับไม่มีภาพอย่างนั้นแล้วเขาก็ระวังยกเว้นแต่ฝ่ายที่พยายามจะทำให้รู้สึกว่ามีการคุกคามศาลเพื่อสร้างความชอบธรรมอีกชนิดนึงเมื่อคำวินิจฉัยออกมาแต่ว่าในกรณีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคนก็มีสิทธิชุมนุมแสดงความคิดเห็นใช่ครับคือนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยซ้ำใช่ครับการชุมนุมอย่างสันติเป็นเรื่องเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลกระทบต่อเขาใช่แล้วมันไม่เป็นธรรมแล้วมีผลกระทบกับเขาคือทุกวันนี้การชุมนุมก็ประหลาดแล้วสองมาตรฐานอยู่แล้วเช่นเสื้อแดงไปชุมนุมหน้าศาลกลายเป็นการคุกคามแต่เสื้อหลักสีไปไม่เป็นไรเป็นการให้กำลังใจหรือคุณลุงหน้ารัฐสภากับไม่ใช่การคุกคามครับเสรีภาพขั้นพื้นฐานถูกเลือกปฏิบัติค่ะตอนเนี้ยคมชัดลึกนะฮะยึดหลักกฎหมายชาติศาลรัฐธรรมนูญปัดวินิจฉัยไว้ล่วงหน้าแล้วนะฮะยึดหลักกฎหมายของชาตินะฮะศาลรัฐธรรมนูญปัดวินิจฉัยไว้ล่วงหน้านะครับก็หลายคนไปเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นมีการวินิจฉัยไว้ล่วงหน้านะครับแปลว่ายังกดดันกันได้มติชนนะฮะ13กองร้อยคุมศุก13นายกปูสั่งคุณเฉลิมนะให้ควบคุมสถานการณ์เพื่อไทยงัดคลิปวสันต์มาปิดคดีคลิปที่ท่านประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ว่าควรที่จะตั้งสสร สสร ไม่ใช่ว่าตั้งได้นะฮะครับแต่ท่านบอกเอาและดีครับทั้งเอาและดีนะฮะผมเน้นย้ำอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวจะช่วยเปิดคลิปอีกรอบนึงก็ยังได้ที่นี่ในมาตรฐานนี้คุณจรัญถอนตัวไปแล้วแต่มาตรฐานเดียวกันคำพูดชัดเจนกว่าด้วยนะฮะคุณวสันต์นี่ชัดเจนกว่ายังไม่ถอนฮะทั้งเอาและดีนะฮะครับใช่ดีดีเอาถ้ายังไม่พิจารณาก็อาจจะเอาเทสมันมาดูแล้วก็พิจารณาอีกทีได้ผมก็เพลย์ในรายการประมาณรอบสองรอบแล้วนะฮะอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวอนอย่าเดาคำตัดสินหลายฝ่ายก็คาดการณ์กันนะฮะมีหลายสูตรออกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าสู่กันฟังกันนะครับแต่ว่าผมว่าอย่างเล่มอื่นเขาพาดหัวสนุกดีนะอย่างในกรณีของไทยรัฐเนี่ยนะฮะนี่เต็มที่เลยไทยรัฐเขาเข้าใจเล่นประเด็นนี้นะฮะปิดห้องโหวตฟังแล้วมันแบบตื่นเต้นฮะตื่นเต้นน่ากลัวดีอ่ะเราใจฮะน่าซื้อศาลรัฐธรรมนูญวันมติรั่วก่อนอ่านคือนี่ถ้าผมเป็นคนทั่วไปเนี่ยเล่มนี้โดนใจเลยนะครับซื้อไปอ่านเลยนะครับก็ปีไลท์หน้าหนึ่งของไทยรัฐนี่ต้องยกให้ฮะไม่งั้นเขาไม่เป็นอันดับหนึ่งมา40กว่าปีแล้วสมควรเป็นคำว่าหัวไม้ครับใช่ฮะใช่แต่ว่าตกลงแล้วปิดห้องอ่านเนี่ยที่ไทยรัฐพาดหัวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมเปิดเข้าไปดูเนี่ยหน้าข้างในเนี่ยนะฮะปิดห้องโหวตหรือปิดห้องปิดห้องโหวตแต่อ่านให้ใช่ฮะปิดห้องโหวตปิดห้องโหวตเขาบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยในวันที่13เวลา
2โมงบ่าย2โมงเนี่ยนะฮะก่อนที่คณะตุลาการจะออกบัลลังก์ในเวลาดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 9:30 นคณะตุลาการจะมีการประชุมอภิปรายแถลงด้วยวาจาและลงมติจากนั้นก็จะมีการยกร่างคำวินิจฉัยกลางที่จะนำมาใช้อ่านให้คู่กรณีฟังซึ่งกระบวนการการประชุมอภิปรายจนถึงการลงมติตุลาการจะดำเนินจนกว่าเสร็จโดยไม่มีการออกจากที่ประชุมหรือรับโทรศัพท์รวมทั้งมีการจัดจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกในห้องประชุมด้วยเพื่อไม่ให้มีข้อมูลที่เร็ดรอดออกมาห้ามไม่ให้มีการนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องนะฮะนอกเหนือจากการตัดสัญญาณโทรศัพท์รอบบริเวณสำนักงานตลอดการประชุมแล้วด้วยครับนะฮะบริเวณหน้าห้องประชุมก็จะมีเครื่องตรวจจับสัญญาณติดตั้งไว้คอยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือแบบให้เราตื่นเต้นเต็มที่แสดงว่าผลเนี่ยต้องส่งสะเทือนแบบคือน่าดูปกติคำวินิจฉัยพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะแต่อันนี้ก็จะรู้เร้าใจหน่อยว่ามีกระบวนการมีเครื่องมือในการบล็อกสัญญาณโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคือไม่รู้ออกมาแน่ๆฮะคือถ้าเกิดแบบนี้มันเหมือนกับว่าให้คนเตรียมใจไว้ล่วงหน้าว่าผลการตัดสินมันต้องส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรงคืออาจารย์วีระมองอย่างนั้นใช่ไหมมองว่าข่าวพวกนี้มันบิ้วไปจนทำให้คนนั้นเชื่อว่าออกมาไม่รุนแรงรัฐบาลเกิดสภาไม่สามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาถ้าเกิดข่าวแบบนี้นะคะคือผมคิดว่าข่าวนี้เนี่ยมีขึ้นมาเพื่อบอกว่าอย่าเดาไม่ถูกหรอกเพราะว่าคำปิดห้องเขาปิดห้องคุยกันแล้วก็แต่ว่าสิ่งสำคัญคือมันสะท้อนว่าสื่อเองก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญมากซึ่งจริงๆข้อได้จริงมันคือมันสำคัญมากจริงๆนะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่คำว่าปิดห้องเนี่ยไม่ได้ให้ความหมายแค่เขาประชุมกันในที่ลับแค่นั้นแต่หมายถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความหมายที่คือเป็นเรื่องที่คุณจะไม่สามารถเดาได้และเป็นเรื่องที่อย่าเพิ่งกดดันกันครับแล้วก็มีอย่างบกโพสต์ก็บอกว่า red await ruling hint at rally แดงส่งสัญญาณว่าจะชุมนุมแต่พูดตามตรงนะฮะถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยออกมาไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะโอ้ชุมนุมแน่มันก็คงจะมีการชุมนุมมันก็คงหนีไม่ได้ครับใช่มั้ยฮะเพราะมันเป็นเป้าหมายของการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยมาด้วยนะคนจำนวนมากเพราะว่าแล้วเขาก็ประชาสัมพันธ์มาแบบนั้นว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแต่ว่าชุมนุมเนี่ยไม่ได้แปลอาจจะไม่ได้หมายความว่าชุมนุมกดดันศาลนะฮะหลังจากนั้นอาจจะชุมนุมกดดันสภาก็ได้ใช่ให้ทำงานให้ลุยต่อฮะใช่มีหลายสูตรที่ออกมานะฮะเอาสูตรของคุณโพคินโพลกุลก่อนแล้วกันนะครับอดีตประธานรัฐสภานิดนึงครับพูดถึงกระบวนการนิดนึงคือตัวกระบวนการนี่อย่าเพิ่งงงว่าจะไม่มีคำตัดสินไปก่อนนะคือโดยหลักของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเขาจะต้องมีคำวินิจฉัยส่วนตนซึ่งจะต้องเตรียมมาจากบ้านและจะต้องทำเป็นเปเปอร์ออกมาโดยหลักนะฮะเพื่อที่จะเอาทั้งหมดไปเจอกันไม่มีใครเป็นโน้มน้าวจูงใจกันในที่ประชุมฮะไปโหวตกันเลยเพื่อคือต้องเตรียมมาจากบ้านฮะไม่ใช่ว่าคือถ้าจะหลุดเนี่ยหลุดมาจากบ้านของแต่ละคนไม่ใช่คำวินิจฉัยกลางใช่โอเคงั้นอันนั้นก็ติดตามก็คงมีสื่อพยายามที่จะเอามาให้ได้ครับแต่เขาจะปิดได้แค่ไหนนะฮะ8คนถ้าไม่มีใครถอนฮะ8คนนี้ก็จะต้องเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนครับซึ่งที่ผ่านมามันก็จะมีรั่วหรือว่าที่เขาข่าวมาก็คือจะออกมาแต่ละที่3ใน5 4ใน5 5ใน9คนเลยก็จะออกมาแบบนี้เรื่อยๆครับซึ่งก็จะมี4แนวทางครับ4แนวทางคุณโพคินพลกุลบอกว่า1คือขัดมาตรา68นำไปสู่การยุบพรรคเลยอันนี้เต็มที่เลยนะครับคือแบบในวันเดียวเลยฮะขัดมาตรา68แล้วอย่าลืมนะมันมีหลายย่อหน้านะฮะ68เนี่ยมันนำไปสู่การยุบพรรคได้ด้วยนะฮะครับนะฮะมันไม่ใช่แค่อยู่ดีๆจบเฉยๆขัดมาตรา68แต่ไม่นำไปสู่การยุบพรรค3นะฮะข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่ขัดมาตรา68เพราะยังไม่มีการตั้งสสรนะฮะ4การแก้ไขรัฐธรรมนูญ291ไม่เข้าข่ายมาตรา68ให้ยกคำร้องแต่บอกไม่ได้ว่าศาลจะวินิจฉัยออกมาในแนวทางใดคุณโพคินเค้าก็ไล่เรียงมาตั้งแต่แย่ที่สุดสำหรับรัฐบาลจนถึงดีที่สุดครับก็คือทุกช้อยฮะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนก็มองอยู่แต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไปเนี่ยที่ทำรายงานออกมาให้กับนักลงทุนสำหรับนักเล่นหุ้นอ่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์ว่าศาลจะไม่ทำอะไรคือจะยกคำร้องครับนะที่ผมอ่านเมื่อวานนี้นะให้นักลงทุนนั้นรู้สึกสบายใจได้ครับเพราะว่าหุ้นอะไรเองก็ยังไม่สะท้อนตัวนี้ออกมาคือเขาค่อนข้างเชื่อมั่นคือแนวโน้มเนี่ยนะนักลงทุนเชื่อว่าคือไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าเดิมแล้วทุกอย่างมันควรจะปรองดองไปแล้วเขาก็จะมองในแง่ดีแล้วคือนักวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเขามอง common sense ไงเขาแบบไม่ต้องมีความรู้การเมืองมากเมื่อวานผมนั่งอ่านบทวิเคราะห์เยอะแยะเ
common sense หลักการคิดธรรมดาคือว่าศาลจะถอยครับแล้วคือ common sense ก็จะพบว่า291มันไม่ได้ไปล้มล้างอะไรอ่ะนึกออกใช่ไหมคือก็เปิดช่องมาคือก็เห็นว่ามันไม่ล้มล้างอะไรเพราะนั้นถ้าศาลตัดสินคำนี้อีกเนี่ยศาลจะโดดเดี่ยวตัวเองแล้วฉันคิดว่าที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวความวุ่นวายหลังจากการตัดสินที่มันออกมาเป็นลบมากๆครับเพราะคนรู้แน่นอนว่าคนที่เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยมันก็มีจำนวนมากเนี่ยจะไม่ยอมแน่นอนคนเสื้อแดงก็ยังเข้มแข็งอยู่นะจากหลายๆที่ยังถ้าลำบากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าสมมุติว่า291มันเดินหน้าปกติมันก็จะเป็นเรื่องปกติไม่วุ่นวายอะไรสุจริตภาพมีเป็นเรื่องปกติที่ทำกันได้แต่ว่าก็ต้องดูฮะศาลแม้แต่นักวิเคราะห์การเมืองอย่างอาจารย์สมศักดิ์เจมส์พิรัสกุลที่วิเคราะห์ใน Facebook เองแกก็บอกว่ามีคนมองไว้แล้วนะแนวทางแล้วก็แนวทางที่เลวร้ายที่สุดคนก็กลัวกันนะนักวิเคราะห์การเมืองแต่แกเองก็ยังมองว่ามันไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเหตุผลหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเป็นการทำลายตัวเองแบบเปล่าๆทำแบบนั้นพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูมุมมองของรัฐบาลเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่เขาร้องเนี่ยนะฮะมันมีเกมการเมืองต่ออย่างไรนะฮะช่วงหน้าชี้แจงในเรื่องของการที่เรื่องเคลื่อนไหวการเมืองทางการเมืองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีความคิดเห็นต่างๆเราก็สนับสนุนในเรื่องการแสดงความคิดเห็นไปตามทํานองของระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เราก็ในฐานะรัฐบาลก็พยายามที่จะร่วมมือต่างๆเพื่อให้เกิดความสงบแล้วก็ปรองดองในประเทศนะคะผมคิดว่าเราไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลดําเนินการมาอย่างถูกต้องทั้งตามกฎหมายแล้วก็ปรากฏชัดในสายตาประชาชนมาโดยตลอดผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าหลังการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะออกมาอย่างไรเนี่ยจะทำให้รัฐบาลนี้มีความเข้มแข็งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากประชาชนคนส่วนใหญ่แต่ดูเหมือนว่าการตีความวันที่13ของบางฝ่ายเนี่ยก็กำลังรู้สึกว่าจะเป็นวันแห่งความหวังจะเป็นวันที่ชักนำอำนาจเข้ามาสู่พวกตัวเองเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยดูท่าทางจะมั่นใจเสียเหลือเกินว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไปในทางลบจนเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้าสู่อำนาจอีกครั้งไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยยังไม่ทราบว่าผลคำตัดสินจะเป็นลักษณะอย่างไรก็มีการคิดและคาดเดากันแต่ผมยังมองสถานการณ์แง่ดีนะว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและหากมีกรณีชุมนุมไม่ว่าเสื้อสีไหนผมสั่งตำรวจโดยเด็ดขาดตราบใดที่ความยุติธรรมไม่เกิดความสงบจะไม่เกิดนะคะก็อยากจะวิงวอนว่ามันเป็นนัยยะที่สำคัญยิ่งไม่ใช่สำคัญเฉพาะสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาที่อยู่ในข่ายจะถูกยุบไม่ถูกยุบแต่สำคัญสำหรับคนไทยที่จะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมันจะเดินออกจากหล่มนี้ได้หรือไม่ศาลเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เห็นว่าได้ใช้ความใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมศาลเท่านั้นที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าได้ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมความยุติธรรมถ้าไม่เกิดก็ไม่มีความสงบครับดิฉันก็อยากอ่านของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะคะที่ต่อทัศนะต่อคำวินิจฉัยของศาลนะคะที่ท่านบอกว่าบางทีเราก็ลืมกันไปว่าคำว่ายุติธรรมนั้นคือยุติด้วยการตัดสินที่เป็นธรรมหากตัดสินด้วยความไม่เป็นธรรมแล้วความขัดแย้งนอกจากจะไม่ยุติแล้วยังอาจจะยิ่งสับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้นไปด้วยก็คือว่าไม่ให้ยอมรับคำวินิจฉัยที่มันไม่เป็นธรรมถ้ามันยุติด้วยความไม่เป็นธรรมแล้วต้องยอมรับทำไมแต่คุณจตุรนต์ไม่ได้บอกให้ไม่ปฏิบัติตามฮะถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาก็คือปฏิบัติตามแต่ปฏิบัติตามไม่ได้แปลว่ายอมรับคนละเรื่องกันนะและการไม่ยอมรับเนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับว่าเจตนารมณ์และหลักการคืออะไรแต่ว่าหลักที่คุณจตุรนต์ย้ำเนี่ยก็คือคำการรับคำร้องตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่เรื่องว่ามาตรา68จะผิด291จะผิดตามมาตรา68หรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่คุณรับเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะคุณจตุรนต์บอกว่าคำตัดสินของศาลครั้งนี้ย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผู้ที่เห็นด้วยย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นและชื่นชมกับคำตัดสินของธรรมนูญขณะเดียวกันผู้ไม่เห็นด้วยกับความตัดสินก็มีสิทธิ์แสดงความไม่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งไม่ยอมรับคำตัดสินนั้นคือต้องสะท้อนออกไปเพราะว่าคุณไม่มีอะไรตรวจสอบสารธรรมนูญเลยครับคือก็ต้องแสดงความคิดเห็นคัดค้านได้คือโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงครับแต่ว่าการชุมนุมการตั้งเวทีก็ถือว่า
เป็นการอารยะขัดขืนในแบบที่สาธารณชนนั้นยอมรับครับแล้วก็โลกนั้นยอมรับเพราะฉะนั้นคือจะไม่ให้มีปฏิกิริยากับการตัดสินเลยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะใช่ครับคือมันต้องมีแต่ว่าก็ต้องมีในแบบที่สันติค่ะคือและอันนี้เนี่ยมันเป็นคำตัดสินที่มันมีผลผูกพันกับทุกคนทุกปัจเจกบุคคลมันไม่เหมือนกรณีศาลอาญาใช่ไหมที่มีเรื่องป้องหมิ่นศาลไว้เพราะว่ามันใช้กับบุคคลนะมันก็อาจจะป้องกันหมิ่นศาลไว้ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่แต่กรณีนี้เป็นคำตัดสินที่ผูกพันกับทุกองค์กรในสังคมเพราะมันกระทบกับคนส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นคำวินิจฉัยซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยตุลาการแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยจึงต้องเปิดให้ถกเถียงไม่งั้นคุณจะไม่มีกระบวนการอะไรในการตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญเลยแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่ส่งผลกระทบกับพรรคการเมืองหรือรัฐบาลหรือประชาชนที่เลือกพรรคนั้นเท่านั้นแต่อันนี้มันเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจมันก็คือจัดโครงสร้างทางการเมืองใหม่ทั้งหมดว่าคุณอยู่ใต้ใครอยู่เหนือใครใครทำอะไรได้ไม่ได้มันการตัดสินอย่างเงี้ยถ้าเรายอมรับในการตัดสินที่เราคิดว่ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยก็เท่ากับยอมรับให้การจัดความสัมพันธ์อำนาจเนี่ยมันไม่เป็นธรรมแบบนั้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปอีกชั่วลูกชั่วหลานมันเหมือนว่าเราคุณไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะฮะถ้าเกิดคุณถูกแบบคนมารังแกเนี่ยแล้วถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเขาก็คงจะรังแกคุณต่อไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีกำลังสู้เนี่ยบางทีคุณก็ต้องยอมนะใช่ครับเพื่อที่จะอยู่รอดไปก่อนทีนี้คืออยู่ที่ตรงที่การประเมินกำลังมันอยู่ที่ว่าฝ่ายเนี่ยจะประเมินยังไงแต่เขาไม่คิดว่าเขาเป็นคนที่รังแกคนอื่นไงเขาคิดว่าเขาเป็นครูใหญ่เป็นผอ.โรงเรียนซึ่งเขามีอำนาจที่จะทำแต่ถ้าผอ.โรงเรียนออกกฎบางอย่างเช่นทุกคนจะต้องมาวิดพื้นก่อนเข้าเรียนแล้วเด็กบางคนไม่ไหวเป็นลมไปเนี่ยแล้วไม่มีการต่อสู้เรื่องนี้ขึ้นมาเลยคุณบอกว่ากฎโรงเรียนต้องเป็นกฎแต่ไม่มีใครเลยกล้าตั้งคำถามเพราะเด็กทุกคนก็เป็นแค่เด็กนักเรียนต้องตั้งคำถามขึ้นมาอย่าลืมว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่ากับการเขียนรัฐธรรมนูญใช่ฮะมีผลในการเท่ากับเขียนรัฐธรรมนูญฮะเป็นกติกาแบบนึงแต่ว่าสิ่งที่คุณจตุรนพูดเนี่ยก็คือว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยคู่ตรงข้ามไม่ใช่เรื่องผู้ร้องกับผู้ถูกร้องแต่คู่ตรงข้ามเป็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับฝ่ายประชาชนซึ่งถืออำนาจอธิปไตยที่แท้จริงไว้ครับนั้นเวลามองเรื่องเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่มองแค่ศาลเป็นกลางศาลไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นกลางในกรณีนี้ศาลเป็นคู่ตรงข้ามมติชนนะฮะเขาบอกว่าแหล่งข่าวของเขานะแหล่งข่าวของมติชนบอกว่าคิดว่าโอกาสแหล่งข่าวในศาลนะฮะบอกว่าคิดว่าโอกาสที่จะมีมติออกมาเสมอกัน4-4คงไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นแบบนั้นองค์คณะตุลาการทุกคนจะต้องอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนก่อนนะฮะแล้วก็ซึ่งจะทำให้ทราบมติก่อนที่อ่านคำวินิจฉัยจริงๆแล้วคือก่อนที่มีอ่านคำวินิจฉัยกลางครับนะฮะแต่ละคนจะอ่านแล้วมันก็จะชัดในตอนนั้นว่าคะแนนเสียงเป็นอย่างไรคือแหล่งข่าวมติชนบอกว่าเชื่อว่าไม่เป็น4-4แต่ว่าในนี้เนี่ยเขาเขียนด้วยว่าพลเอกสมเจตบุญถนอมผู้ร้องนะฮะบอกว่าเชื่อว่าหากมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดการปฏิวัติแน่นอนนะฮะก็เหมือนขู่ไว้เลยครับว่าให้ศาลจัดการก่อนถ้าไม่จัดการเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีความวุ่นวายมีปฏิวัติคือไม่มีกรณีนี้ท่านก็หาเรื่องปฏิวัติได้ทุกเรื่องอยู่แล้วล่ะฮะคุณยิ่งรักไปเขมรคุณก็หาเรื่องปฏิวัติได้อยู่แล้วคุณมีครับการตัดสินคำพิพากษาก็หาเรื่องปฏิวัติได้ความจริงมันน่าจะเป็นความละอายใจมากกว่านะคะที่จะพูดว่าโอ้ยมีการปฏิวัติเนี่ยนี่กลับกลายเป็นเหมือนกับเป็นยาวิเศษที่จะออกมาข่มขู่ได้ครับแต่วันนี้เนี่ยวันนี้จะมีข่าวเรื่องของการแถลงปิดคดีก็จะมีคำโต้แย้งการแถลงปิดคดีของทุกฝ่ายออกมาฮะมีรั่วมาแล้วครับฮะคือของสภานะครับประธานวิปกรรมการประสานงานวิปของสภาเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยรั่วออกมาแล้วนะว่าเนื้อหาคำแถลงก็จะยืนยันการทำหน้าที่ของฝ่ายการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นการทำหน้าที่แล้วก็ของเพื่อไทยของชาติไทยพัฒนาก็มีออกมาเหมือนกันนะฮะรายละเอียดคล้ายๆกันนะฮะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอีกฝ่ายก็จะเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ยผมฟังพลเอกชวลิตยงใจรุ่นแล้วผมไปเอารหัสลับที่ท่านได้พูดถึงมานั่งวิเคราะห์ดูเหมือนกันเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายเขาเล็งเห็นว่าถ้าเกิดศาลตัดสินว่าผิดมาตรา68เนี่ยมันจะมีมาตราอื่นที่รัฐบาลนี้ผิดไปด้วยครับนะพลเอกชวลิตได้พูดถึง68 77และ7ครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นอันนี้ผมก็เลยไปดูว่ามาตรา77คืออะไรนะเดี๋ยวจะให้ดูกราฟิกนิดนึงนะฮะถ้าได้ขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเพราะว่า68คือมาตราที่เราพูดกันอยู่ครับเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะแล้วมาตรา7ก็คือเรื่องของนายกมาตรา7
ครับซึ่งคราวที่แล้วที่คุณอภิสิทธิ์เสนอถ้าคุณยังจำได้ในปี49เนี่ยมันไม่ไปไหนคือเสนอแล้วก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็มั่วเลยซ้ำไปครับนะฮะคราวนี้มาตรา77มันจะโยงระหว่าง7กับ68ไงฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของอีกฝ่ายสมมุติว่านี่คือสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะถ้าไล่มาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องนโยบายนะครับจริงแล้วมันเป็นเรื่องนโยบายไล่ลงมาเนี่ยจะเกี่ยวกับรัฐต้องพิทักษ์ไว้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเนี้ยเขาบอกว่า2ประโยคนี้เนี่ยมันจะถูกโยงไปถึงความที่รัฐบาลนี้ปล่อยให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งล้มล้างการปกครองเสร็จแล้วก็จะโยงไปถึงความจำเป็นที่จะต้องมีนายกมาตรา7คือ68 77 7ผมนึกออกแล้วว่ามาตรา77นี่มันสำคัญยังไงเพราะมันเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลได้แถลงต่อสภาเพราะฉะนั้นคือเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะคนก็วิเคราะห์ไปว่าต่อให้ศาลตัดสินเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโยงไม่ถึงแต่พอมีมาตรา77มันโยงกับรัฐบาลจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องรัฐบาลแถลงนโยบายที่จะต้องรับผิดชอบต่อสภาที่จะแก้รัฐธรรมนูญคืออาจารย์วิงรัฐฮะผมกำลังบอกว่านี่ไม่ได้ชี้โพรงให้กระลอกนะฮะเรากำลังบอกว่าเนี่ยอีกฝ่ายมีบางส่วนที่เตรียมแผนนี้อยู่ครับจากที่คนอื่นจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นการปกป้องระบอบประชาธิปไตยแบบนึงก็ใช่ฮะใช่ฮะอันนั้นคือหลักที่ถูกต้องถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยืนยันได้งบประมาณที่ใช้นะคะพิทักษ์อธิปไตยพิทักษ์สถาบันกษัตริย์พิทักษ์อะไรเนี่ยความมั่นคงแห่งรัฐหรือเทคโนโลยีอะไรตามงบประมาณมันก็เห็นชัดเจนว่างบประมาณรัฐใช้ไปกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดอยู่แล้วครับแต่อาจารย์เวียงรัฐบอกไม่ได้นะฮะต่อให้อาจารย์เวียงรัฐเอา65ล้านคนมาเรียงแถวก็บอกไม่ได้นะ9คนเท่านั้นครับที่บอกได้ว่าคุณปกป้องประชาธิปไตยหรือเปล่าก็คืออาจารย์เวียงรัฐถามผมก่อนเข้ารายการว่าแล้วถ้าเป็นคำวินิจฉัยแบบที่จะผิด68ปูทางให้ใช้77แล้วก็ใช้มาตรา7เนี่ยมันจะทำได้อย่างไรมันทำได้เพราะศาลจะบอกไงฮะครับพอศาลบอกว่า291ผิดใช่ไหมฮะรัฐบาลไม่จัดการไม่รับผิดชอบต่อนโยบายทั้งที่คุณประกาศไว้และพยายามรับผิดชอบด้วยแถมรัฐบาลอยู่เบื้องหลังอีกชักใยอีกอยู่เบื้องหลังอีกต้องดูว่าประเทศนี้มันสนุกตรงนี้นี่เองนะรัฐบาลจัดตั้งไม่ได้ใช่ไหมก็มาตาเจ็ดสารพัดประโยชน์อันนี้มันเล่นกันเป็นแบบละครเลยนะครับมันเป็นซีรีส์เลยเหมือนกับมีตัวอิจฉาเข้ามาแทรกเอาคนนั้นมามีคนใช้มาอะไรนี่มันเขียนบทกันมาแบบว่ามันไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วเป็นซีรีส์พิเศษแล้วก็น่าสนใจว่าในที่สุดแล้วมันยิ่งชี้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้มันมีจุดบกพร่องในส่วนไหนบ้างนะครับคือเราได้เรียนรู้แต่ละมาตรามากขึ้นเรื่อยๆว่ามันมีอาวุธลับที่แฝงอยู่แต่จริงๆแล้วในประเทศอื่นมันไม่ใช่อาวุธลับเลยนะคะอย่างนี้มันต้องเขียนไว้อย่างนี้เพราะรัฐบาลต้องทำหน้าที่แบบนี้เทคโนโลยีปกป้องระบอบอะไรอย่างนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณตามที่ระบุไว้แบบนี้อยู่แล้วนะใช่ใช่แต่ว่าก็สามารถโดนมหัศจรรย์ได้มหัศจรรย์มหัศจรรย์ฮะ Amazing พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาพูดเรื่องเสื้อแดงเรื่องของ DSI นิดนึงฮะสักครู่ครับไม่ได้ฟ้องชายชุดดำนะครับฟ้องแกนนำนปช.ที่กระทำผิดนะครับเรื่องฟ้องคดีก่อการร้ายไม่ได้ฟ้องชายชุดดำเราแยกคดีออกมาชัดเจนครับนะครับในเรื่องของการวางเพลิงเนี่ยไม่มีมูลเหตุชัดเจนครับว่าการเผานั้นเนี่ยเพื่อจะปล้นทรัพย์นะครับมันแยกส่วนกันอยู่นะครับจะเห็นว่าคนดำเนินคดีนั้นเราแยกส่วนกันอยู่ตกลงผู้ที่เข้าไปลักทรัพย์กับผู้ที่เผาเนี่ยคนละกลุ่มกันครับในเซ็นทรัลเวิลด์คือกรณีเผาเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ว่าคนที่โดนจับไป9คนแรกเนี่ยเป็นถูกจับดำเนินคดีข้อหาเผาและขโมยของแต่ประเด็นที่สุดแล้วก็มาพิสูจน์ว่าขโมยของอย่างเดียวแล้วไม่มีเหตุให้เผาเซ็นทรัลเวิลด์ก็คือยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เผาเซ็นทรัลเวิลด์คนที่โดนจับไปแต่ในข้อเท็จจริงของการในคือไม่ได้เป็นความจริงนะข้อเท็จจริงที่เขาให้การหน่วยดับเพลิงให้การอะไรไปเนี่ยมีกลุ่มบางกลุ่มที่บุกเข้าไปพยายามจะเผาแล้วมีหลายขั้นตอนที่พยายามจะเผาทีนี้ก็คือประเด็นของกรณีเซ็นทรัลเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจกันไปว่าเป็นเรื่องการก่อการร้ายมีชายชุดดำเข้าไปพยายามจะเผาพยายามจะก่อการร้ายครับถ้าเป็นการก่อการร้ายเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปเข้าทางฝ่ายผู้ชุมนุมเสื้อแดงหรือเข้าทางกองทัพหรือเข้าทางรัฐบาลยังไงฮะคือรัฐบาลเก่ารัฐบาลเก่าและกองทัพพยายามอยากที่จะให้มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นเพราะมันเป็นประเด็นทางการเมืองว่ามันมีชายชุดดำซึ่งเป็นพวกกับเสื้อแดงแล้วก็ทำดองก่อนแล้วมันจะทำให้มีความชอบธรรมในการปราบและมันจะทำให้รัฐบาลอดีตรัฐบาลพ้นผิด
ว่าชายชุดดำเป็นคนสไนเปอร์ไงเป็นคนเป็นสาเหตุไงแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองเพื่อจะกบเกลื่อนไงและการต่อสู้ที่มีคนตาย90กว่าคนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเป็นการต่อสู้กับก่อการร้ายซึ่งประเทศต่างๆมันก็ต่อสู้กับการก่อการร้ายแบบนี้ครับแล้วก็จะตัดทางเรื่องความชอบธรรมที่ต่างประเทศจะเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมันก็จะกลายเป็นประเด็นเรื่องก่อการร้ายไปแต่ปัญหาหลังจากนี้ก็คือว่าเมื่อไม่เป็นชายชุดดำเมื่อไม่เป็นการก่อการร้ายเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็ต้องหาความจริงว่าใครไปวางเพลิงตามจุดต่างๆแน่นอนแต่ประเด็นนี้มันจะลึกลับไม่ใช่ลึกลับซับซ้อนคือประเด็นนี้มันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้เนี่ยคดีที่เกี่ยวกับการเผาเซนทันหรือสยามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถูกระงับหมดการจ่ายเงินจากประกันประกันเพราะประกันโดยปกติทั่วๆไปเลยรวมทั้งกรณีนี้ด้วยคือประกันจะไม่จ่ายกรณีก่อการร้ายคือไม่คุ้มครองกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีก่อการร้ายเข้าใจว่าเขาไม่ได้ซื้อให้แบบคุ้มครองอ่ะเขาไม่ได้ซื้อคุ้มครองก่อการร้ายไว้ด้วยครับกรณีจราจรเนี่ยคุ้มครองแต่กรณีก่อการร้ายไม่คุ้มครองเพราะนั้นถ้าเป็นคดีก่อการร้ายประกันไม่ต้องจ่ายเงินแต่ถ้าไม่ใช่คดีก่อการร้ายประกันต้องจ่ายเงินเพราะความเสียหายเกิดขึ้นจริงแล้วนั้นสิ่งที่คุณทาริศมาแถลงก็คือว่ากรณีเซ็นทรัลไม่ได้เกี่ยวกับการก่อการร้ายไม่ได้เกี่ยวกับชายชุดดำครับแต่ว่ายังคงก่อการร้ายกับแกนนำคือยังคงมีคดีก่อการร้ายที่เอาผิดกับแกนนำอยู่ซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวกับกรณีเซ็นทรัลแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับชายชุดดำอีกเพราะคนที่เป็นแกนนำก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าถืออาวุธนำคนเข้าไปทำอะไรมีเรื่องของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาผิดนะฮะจำคุก6 เดือนแต่ว่ารอลงอาญา2 ปีเรื่องคดีที่คุณจตุพรได้ไปพูดกล่าวว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นทำตนเสมอเจ้าครับนะฮะซึ่งคุณจตุพรก็ภาพที่คุณอภิสิทธิ์เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็นั่งในบนเก้าอี้นะครับซึ่งเมื่อวานศาลเขาพิพากษาว่าผิดแล้วคุณจตุพรเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าคุณจตุพรเขาพูดถึงคดีอื่นที่อีกฝ่ายได้กล่าวหาฝ่ายของคุณทักษิณครับไว้นะฮะในเชิงเปรียบเทียบนะฮะถ้าพร้อมลองฟังดูก็ยังมีอีกหลายแง่มุมนะครับในมุมมองของทั้งผมเองทั้งฝ่ายกฎหมายที่จะใช้สิทธิอันนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติของการต่อสู้คดีความเพราะว่าเช่นว่ากรณีที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณได้กล่าวหาว่าพันตำรวจโททักษิณจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งเป็นการล้มล้างสถาบันนะครับปรากฏว่านายกทักษิณฟ้องปรากฏว่าศาลก็ได้มีการยกผมก็ได้ยกกรณีนี้เปรียบเทียบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ทั้งหมดก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลอ๋อก็เหมือนว่าอีกฝ่ายกล่าวหาได้สองมาตรฐานอีกครับตอนนั้นคุณสุเทพเขาจะว่าพูดในสภาด้วยครับคือคุณสุเทพคือคุณจตุพรยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปแต่ว่าคดีนี้แนะนำว่าอย่าพูดมากฮะเพราะคดีอาญาศาลอาญาเนี่ยมีเรื่องหมิ่นศาลอยู่ฮะคือนึกออกใช่ไหมคือกรณีนี้หมิ่นศาลได้ไม่ต่างจากศาลรัฐธรรมนูญนะเราไม่มีสิทธิ์จะไปพูดคำวินิจฉัยใช่ไหมคะใช่เลยฮะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็อาจจะแตกต่างกันว่าคุณสุเทพพูดในบริบทไหนถ้าคุณจตุพรพูดในบริบทไหนเราไม่เคยชินกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเลยคิดว่าพูดอะไรได้หมดเดี๋ยวต้องมีกฎหมายออกมาห้ามหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นความผิดที่คุณจตุพรรับไปคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็เสี่ยงนะคะรอลงอาญา2 ปีก็คือว่าถ้าหากไปพูดอีกแล้วมีคำตัดสินอะไรขึ้นมาหรือทำผิดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นไปต้องรับโทษ6 เดือนคือถ้าคุณจตุพรขึ้นเวทีตอนนี้จะเหนื่อยนิดนึงเพราะในสมองส่วนหนึ่งจะบอกว่าพูดอะไรนิดเดียวพลาดนี้เข้าคุกแน่ใช่อีกด้านนึงก็จะบอกเฮ้ยพูดไปเลยดีกว่ามันดีเพราะถ้าพูดไม่มันคนมาฟังจตุพรมันก็ไม่ได้ใจครับแต่พูดในระดับนี้ผมว่าพูดได้นะคือตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคดีอื่นๆไม่โดนคดีนี้ไม่โดนคดีนี้ไม่โดนทำไมคดีนี้โดนแต่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่ดีนักนะในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดโดยภาพรวมนะไม่ได้เกี่ยวกับศาลอาญาอย่างเดียวหรือ DSI อย่างเดียวหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดไปแล้วว่ามันมีเกิดสภาวะ2 มาตรฐานเกิดขึ้นแล้วคนแสดงก็ต้องทนเรื่องนี้มา5 ปีแล้วครับมาดูเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมครับกรุงเทพธุรกิจเขาก็พาดหัวบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์จับมือฮุนเซนใช้เวทีกัมพูชาสร้างความเชื่อมั่นนักธุรกิจดึงสหรัฐลงทุนอาเซียนครับก็ดีเนี่ยฮะก็ดีฮะแต่ว่าแต่สหรัฐมาลงทุนเมืองไทยไม่ได้มาทำอะไรแบบที่สำคัญกับเมืองไทยไม่ได้ศึกษางานแบบที่มีประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ว่ามาลงทุนในอาเซียนอันนี้ดีคนไทยดีใจมาก AEC สุดยอดครับ
แต่ว่าสหรัฐมาให้ความพิเศษกับเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เพราะผิดมาตรา190อันนี้คุณยิ่งลักษณ์อาจจะให้ภาพแบบเอาใจคุณฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนปีนี้กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมก็ให้ภาพว่าเป็นเรื่องของการลงทุนอาเซียนยิ่งลักษณ์จับมือฮุนเซนจับมือได้แต่ว่าเจรจาเรื่องการแบ่งทรัพยากรธรรมชาติพลังงานในอ่าวไทยทำไม่ได้ทำไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของอาเซียนฮะ1ใน5 2ประเทศนี่1ใน5แล้วคือถ้าไทยได้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้ทำครับแล้วรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยถูกกล่าวหาไปหมดว่าเป็นธุรกิจที่ผลประโยชน์ทับซ้อนเชื่อมโยงไปถึงคุณทักษิณซึ่งปัญหาคือว่าตกลงแล้วเนี่ยแทนที่คุณจะได้เจรจาการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยกับกัมพูชาน้ำมันก๊าซธรรมชาติคุณก็ทำไม่ได้คุณต้องมานั่งปฏิเสธครับการที่ได้พูดคุยกับฮิลลารีคลินตันที่กัมพูชาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะฮะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นทำไม่ได้อีกผิดมารยาททางการทูตอีกครับงั้นรัฐบาลนี่จะเป็นรัฐบาลที่ใจดีมากคือยกผลประโยชน์ให้ต่างประเทศหมดเพราะไม่กล้าเอาผลประโยชน์เข้าประเทศไม่งั้นจะดูคนในประเทศเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของครอบครัวเพราะนั้นต้องยกผลประโยชน์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านอาจจะได้อาจจะยอมถ้าไปเจรจายกผลประโยชน์ให้เพื่อนบ้านนายกกัมพูชานายกเวียดนามทำอะไรแบบดีๆสำหรับประเทศเนี่ยคนก็เขาไม่ว่ากันนะครับอันนี้ฉันก็แปลกใจนะคะคือจริงๆแล้วผู้นำประเทศการไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปดีลธุรกิจมันเป็นเรื่องที่มันเป็นหน้าที่ครับมันเป็นหน้าที่ไปคุยกับฮิลลารียิ่งดีครับยิ่งได้คุย2ต่อ2ยิ่งดียิ่งได้คุยเรื่องอุตภเปายิ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาเดิมที่เคยมีครับมันยิ่งต้องคุยยิ่งต้องพบกับฮุนเซนคุยเรื่องการค้าคุยเรื่องการลงทุนธุรกิจร่วมกันระหว่าง2ประเทศมันต้องคุยยิ่งต้องทำครับแม้แต่การคุยเรื่องก๊าซในแหล่งพัฒนาร่วมก็เป็นเรื่องที่ดีคือไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนเลยแล้วผมก็เคยเวลาสื่อสัมภาษณ์เนี่ยสื่อจะบอกท่านยืนยันไหมคะว่าท่านจะไม่ไปคุยกับฮุนเซนเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกับคลินตันเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าผมเป็นนายกผมบอกเลยว่าผมไม่ยืนยันเพราะว่าผมจะคุยเพราะว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำครับแล้วถ้าคุณไปให้ผิดสารรัฐธรรมนูญข้อไหนก็ให้ผิดก็ให้มันรู้ไปแล้วถ้าจะมีผลประโยชน์มีประโยชน์ทับซ้อนมีทุจริตก็ไปตรวจสอบการเรื่องอะไรที่จะไปห้ามเขาเจรจาหรือว่าพยายามไปกีดกันหรือว่าไปลดความชอบธรรมในการเจรจาคือมันมีเป็นหน้าที่เขาแล้วมันมีแค่การตั้งคำถามกับพรรคฝ่ายค้านแต่สื่อก็ออกมาเล่นคือถ้าเกิดสื่อช่วยสื่อช่วยเมื่อวานนี้ก็มาเป็นกระแสเลยแล้วแต่ที่สุดนายกก็ต้องมาจบท้ายว่านายกปัดไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทำไมไม่เข้าใจมันน่าเศร้ามากแล้วฝ่ายค้านและในที่สุดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งสวแต่งตั้งก็จะรอเล่นนายกเรื่องนี้ครับไปทำอะไรกับกัมพูชากับสหรัฐไม่ได้นายกไม่มีอำนาจในการเป็นนายกเพราะว่าต้องมาถอยให้กับกรอบที่ไร้สาระพวกนี้ครับคือผิดต่อชาตินี่ฮะอันนี้เขายังหาประเด็นเรื่องผิดต่อชาติกับประเด็นเรื่องทุจริตอยู่ที่จะครบองค์ประกอบรับประหารคือถ้าไปขายชาติกับกัมพูชาแล้วก็สหรัฐพร้อมกันถึง2ชาติเนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับแต่ว่าถ้าพูดเรื่องอย่างเรื่องอุตภเปาเนี่ยฮะผมแนะนำให้ฝ่ายค้านฮะไปอ่านวิกิลีกฮะอันนี้ดีฮะวิกิลีกสมัยปี52นะครับสมัยที่คุณอภิสิทธิ์ไปรัฐบาลนะฮะว่า อเมริกาส่งเที่ยวบินเข้ามาเท่าไหร่เอาไปทำอะไรในอุตภเปาคือเข้าง่ายออกง่ายฮะเขียนชื่นชมรัฐบาลไทยในการให้ความร่วมมือในการมาเป็นแหล่งพักพิงของกองทัพอเมริกาขนาดไหนครับแล้วมาเทียบกับอุตภเปาดูฮะซึ่งเป็นโรงงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อุตภเปาทำไม่ได้นะถ้าคุณยิ่งรักจะตอบกลับไปแบบสมัยคุณทักษิณเดิมนะถ้าเป็นคุณทักษิณตอบกลับไปเลยคือไม่ต้องมานั่งยืนยันอะไรผมเคยคุยกับผู้สื่อข่าวคนหนึ่งนะนี่เขาว่ายืนยันเนี่ยเขามีไว้ให้จำเลยใช้นะใช่ครับมันไม่ใช่ให้คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไปใช้ไงแล้วทุกวันตอนเย็นจะมีละตบด้วยข่าวคุณยิ่งรักยืนยันไม่นั่นไม่นี่เพราะตอนเช้ามันจะมีคนด่าแล้วส่วนใหญ่ว่ายืนยันที่จะไม่ทำในสิ่งที่มันต้องทำถ้าไม่ทำนี่ผิดมาตรา77นะคะเพื่อเทคโนโลยีผลประโยชน์ของชาติการพัฒนาใช่ไม่ทำไม่ได้อย่าไปชี้ช่องนะฮะเดี๋ยวไม่ทำก็โดนถ้าไม่ทำโดนอีกทำก็โดนนะไม่ทำก็โดนนี่มันละครซีรีส์ไม่จบไปนะเนี่ยแต่ก็ต้องผมก็แนะนำให้อ่านวิกิลีกฮะน่าสนใจผมพูดตรงๆไปกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยที่คุ้มที่จะเจอจริงๆเต็มๆเนี่ยนะก็คือฮุนเซนกับคลินตันเนี่ยคลินตันใช่ใช้เวลาคุยกันเยอะๆฮะใช่ครับไปแค่ชั่วโมงเดียวเดินทางคุ้มคุ้มมากฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะรัฐบาลเขากลับมาเก็บเงินในโครงการ30บาทรักษาทุกโรคครับจะเปลี่ยนชื่อกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะเปลี่ยนชื่อกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหนี่เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์นะใช่เป็นแบรนดิ้งดิฉันคิดว่าเป็นแบรนดิ้งเขาก็บอกจริงๆตัวเลขที่เก็บเงิน30บาทเนี่ยมันได้ไม่เยอะหรอกฮะกับเงินเทียบกับเงินแสน
เกือบ200,000 ล้านในระบบสุขภาพที่เข้าไปรักษาซัพพอร์ตตรงนี้กับประชาชนทั่วไปแต่ว่ามันจุดประสงค์หลักคือเพื่อจะเอาแบรนดิ้งเอาแบรนด์ตัวนี้กลับมาคือ30 บาทเหตุผลที่ฝ่าย NGO มองเนี่ยก็บอกจุดประสงค์แค่นี้แหละเพียงแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะเก็บแล้วทำไมไม่ปรับระบบให้มันดีขึ้นคือปรับระบบบริการให้มันดีขึ้นเช่นเอา30บาทนั้นเก็บเฉพาะถ้าจะต้องไปรักษาที่ศูนย์บริการอย่างเงี้ยศูนย์แพทย์อย่างเงี้ยอะไรที่เป็นเฉพาะทางเนี่ยเก็บเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยหันไปหาโรงพยาบาลไปคลินิกมากขึ้นคือตอนนี้เฉพาะทางเนี่ยคนมันหนาแน่นเกินไปคือเราป่วยเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยนะเราก็ไปโรงพยาบาลศูนย์เลยเพราะเชื่อว่าโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญกว่า มันก็เลยทำให้หนาแน่นแออัดและทำให้ไม่มีทรัพยากรพอจะไปรักษาเฉพาะทางได้จริงนั้นทำไมไม่เก็บเพื่อจะไปหนุนใหคือการกระจายความแออัดมันลดลงอะไรเงี้ยเป็นต้นคือประสิทธิภาพของการเก็บมันยังไม่ดีนักหรือไม่ก็เก็บไปเพื่อจุดประสงค์การรีแบรนดิ้งอาจจะมีราคาที่ต่างกันระหว่างโรงพยาบาลศูนย์กับโรงพยาบาลเล็กๆตามอำเภอนะคะที่ยกเลิก30 บาทนี่คือรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนเป็นโครงการประกันสุขภาพทุนนะครับอันนั้นแต่มันก็คือโครงการเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าคุณไปทุกครั้งไม่เก็บแต่ว่าก็คือโครงการเดิมโครงการบัตรทองที่เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลทักษิณครับแต่เก็บครั้งนี้ก็มีเงื่อนไขนะฮะเช่นมี28 ประการที่จะยกเว้นว่าไม่เก็บคือพูดง่ายว่าเก็บเพื่อเอาแบรนด์เฉยๆว่าโครงการนี้เป็นของรัฐบาล30 บาทและสาธารณโลกแต่จริงๆมีข้อยกเว้นเยอะเช่นคนพิการไม่เก็บอะไร28 ข้อฮะที่จะยกเว้นแล้วรวมทั้งเจรจาได้ด้วยก็ไม่มีเงินก็ไม่ต้องเก็บอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เคร่งครัดมากนัก30 บาทนะไปกันที่อียิปต์ดีไหมครับเพราะที่อียิปต์เขาก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีเขาเข้ามาถึงเนี่ยนะฮะเขาเรียกประชุมสภาเลยฮะครับแล้วก็เคยได้เล่าสู่กันฟังในรายการนี้แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยซึ่งทหารนั้นตั้งมาเนี่ยไประบุว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็เหมือนยุบสภาครับนะแต่ว่าสภาเขาก็ไม่สนฮะเมื่อวานนี้พอมีการเรียกประชุมสภาส.ส.ก็มาประชุมสภากันเลยฮะไม่สนนะฮะแน่มากฮะศาลวินิจฉัยออกมาอย่างไรในอดีตให้ยุบสภาก็ไม่สนฉันจะทำงานเป็นส.ส.ใครจะว่าครับผมคิดว่าประธานาธิบดีคนใหม่คงชั่งน้ำหนักแล้วว่าทหารคงไม่กล้ายึดอำนาจไม่กล้ารับประหารคือศาลเนี่ยจะบังคับคดียังไงนะพอคุณตัดสินว่ายุบสภาไปแล้วบังคับคดียังไงถ้าเกิดการฝืนนั้นยกเว้นกองทัพจะออกใช่มั้ยเค้าก็เลยคิดว่าเค้าทําได้ถ้ากองทัพไม่ออกนะแต่ที่เค้าเชื่อว่ากองทัพไม่ออกซึ่งกรณีเป็นบทเรียนในบ้านเรามั้ยผมคิดว่าแน่นอนฮะแน่นอนกองทัพออกแน่นอนใช่มั้ยกองทัพไม่ใช่ส.ส.ของบ้านเราไม่กล้าขนาดนี้แน่นอนไม่กล้าแล้วผมก็คิดว่ารัฐบาลเองหรือว่าคนที่คุมส.ส.เองเนี่ยก็จะต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันก็ควรจะเกิดอะไรควรจะกล้าแต่การลุกคือกล้าแล้วเกิดอะไรของอียิปต์มันเหมือนประชาชนชนะไงแต่ของเราการลุกคือของประชาชนครั้งที่แล้ว2 ปีที่แล้วมันเหมือนเป็นความพ่ายแพ้มันก็ต่างกันเหมือนกันแม้เราจะมีคนจำนวนเยอะแต่เป็นความพ่ายแพ้ที่เรารู้สึกว่าหลายคนก็คิดว่าการเดินหน้าเข้าสู่การปรองดองด้วยการเลือกตั้งมันก็จบง่ายขึ้นเขาก็คิดว่าเป็นทางออกนะครับของบ้านเราเลือกตั้งก็ชัดของบ้านเราศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแก้ผิดสมมติว่า291ผิดเนี่ยนะรัฐบาลเดินหน้าไหมเดินหน้าได้นะฮะสภาเดินหน้าสภาเดินหน้าได้ศาลรัฐมนูญจะบังคับคดียังไงล่ะก็ต้องทหารถูกต้องคืออำนาจในการบังคับคดีอยู่ที่ฝ่ายบริหารไงใช่ครับซึ่งถ้าฝ่ายบริหารไม่บังคับคดีให้เนี่ยนะครับสภาก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนประชาชนได้เหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่จะตามมาคือว่าจะเริ่มมีคนไปฟ้องว่ารัฐบาลผิด157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่อย่างนี้ก็ต้องสู้คดีกันไปนะฮะนั่นก็จะเป็นทุกคดีก็ดึงเวลาไปคือถ้าจะเอาสปิริตแบบอียิปต์เพราะอียิปต์เนี่ยสภาเขาประชุมกันแล้วก็เขาไม่ได้ชนะนะฮะคือไม่ได้ชนะในรอบนี้แบบที่มีข้อยุติแล้วเพราะว่าเขาประชุมสภาเสร็จแล้วเขายื่นเรื่องไปที่ศาลอีกรอบแล้วศาลรัฐธรรมนูญเดิมก็มีคำวินิจฉัยออกมาอีกครั้งว่าทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือสภาเนี่ยยุบไปแล้วพูดง่ายๆตอนนี้สภาเวลาเขาประชุมกันถ้าเขาประชุมกันเองเนี่ยประชุมโดยที่ไม่ได้รับการรองรับโดยศาลรัฐธรรมนูญและคณะปกครองทหารสูงสุดก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าควรจะมีการประชุมแต่ว่าถ้าเขาจะไปที่อาคารสภาแล้วประชุมกันเนี่ยเขาก็ทำได้ต่อไปแล้วเขาก็มีประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีสนับสนุนให้ทำแต่ว่าคราวนี้อียิปต์จะเป็นยังไงต่อก็ไม่ทราบนะมันไม่ใช่ว่าคือยังงัดข้อกันอยู่ครับ
คณะปกครองฐานยังอยู่ครับยังไม่ได้ออกไปซึ่งนี่ยังไม่รู้ทางออกยังไงไม่รู้เป็นทางออกอย่างไรแล้วมันเป็นสิ่งที่ในกรณีที่สมมติสภาของไทยขัดขืนจริงๆมันก็อาจจะได้เห็นเหมือนกันในรูปแบบที่แต่กรณีนี้เหมือนประมุขคือประธานาธิบดีก็คือเข้าข้างสภาไงเพราะประธานาธิบดีเป็นคนแรกที่ไม่ได้มาจากทหารครับแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าอำนาจ2อันนี้มันยังไม่มีอำนาจที่เหนือกว่านั้นมาแบ็คอัพสภาแล้วในอียิปต์คือประธานาธิบดีน่าสนใจมากเป็นประธานาธิบดีแต่ว่า effectively เนี่ย de facto ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นประมุขประเทศก็คือเป็นประมุขในเชิงพิธีการเท่านั้นในขณะที่ประมุขที่แท้จริงของประเทศคือคณะปกครองทหารสูงสุดแต่คณะปกครองนี้เขาเป็นชั่วคราวใช่ไหมก็แล้วแต่เขาฮะจนกว่ามีรัฐธรรมนูญใหม่อ๋อตอนนี้อ๋อก็ยังไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญเลยฮะใช่ใช่น่าสูงสุดแต่ตอนนี้คือมันไม่รู้ยังไงฮะความชอบธรรมมันตกลงจะเชื่อศาลสูงสุดของอียิปต์หรือว่าจะเชื่อประธานาธิบดีต้องเชื่อมอซี่ฮะเชื่อใช่ครับเพราะว่าศาลไม่งั้นไปไม่รอดฮะไม่งั้นไปไม่รอดอีกเพราะว่าในโลกนี้เวลาอ้างประมุขสูงสุดหรือ sovereignty หรือองค์อธิปัตย์มันยังไงมันต้องมาอ้างอิงมาจากประชาชนอยู่ดีอะไม่งั้นมันก็ไปไม่รอดมันก็จะเป็นแล้วบ้านเราจะเป็นอย่างนั้นไหมนะก็ไม่ฮะผมคิดว่าทุกคนมี common sense ในวันศุกร์นี้ต้องสู้แต่ถ้าไม่มี common sense ก็เดี๋ยวรอดูนี่หนังสือพิมพ์ประจำคุณไม่ใช่ประจำชาติประจำชาติไม่แต่ว่าตอนเด็กๆจำได้ไหมฮะเรามีอ่านจริงๆเด็กๆเราก็อ่านเดลินิวไทยรัฐเดลินิวไทยรัฐคือในชีวิตนี่มีเล่มอื่นบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสำหรับคนส่วนใหญ่นะมีสยามรัฐอ๋อคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่คือสยามรัฐไทยรัฐต่างจังหวัดนี่มันไปไม่ถึงนะคะต่างที่บ้านเนี่ยแต่ผมไปข้างนอกผมไม่เจอที่ไหนรับแต่ว่าไทยรัฐแต่ว่าผมจะชี้ดูนึงว่าในท่ามกลางบรรยากาศการเมืองแบบนี้เนี่ยนี่ไม่ได้ว่าอะไรเดลี่นิวส์นะฮะครับเพราะว่าในบริบททางสังคมที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าโอเคมันมีคนอ่านแฉสามตำรวจกามโฉดขืนใจม3ดิ้นหนีเจอแท็กซี่ซ้ำโอ้โหแย่ขนาดนั้นมันเขียนเป็นอีโรติกเลยฮะอีโรติกดราม่าฮะอาจารย์เวรัตคือเขาสุดยอดนะอันนี้สะท้อนหลายอย่างในสังคมที่ซับซ้อนมากมันก็สะท้อนถึงคนเขียนด้วยนะเนี่ยหลายอย่างแห่ปิดโรงเรียนมือเท้าปากระบาดติดเชื้อกว่าหมื่นคุมเข้มชายแดนแต่เขามีเขมรตายอือเขามีแอบการเมืองหน่อยนะฮะเฮ้ยลงมาด้านล่างอย่างที่บอกแอบการเมืองเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่การเมืองเรื่องที่แบบสำคัญและควรที่จะลงในการพาดหัวเนาะช่างนักกฎหมายทำบ้านเมืองขัดแย้งผมไม่เข้าใจว่าอันนี้มันโอเคนี่มีนี่อีกฮะให้ครบนะฮะให้มันครบทุกบริบทของสังคมนี่ฮะทาสเนี่ยทาสยาทาสยาโทรพีตึ๊บพ่ออัมพาตครับคืออันนี้คือมันสุดๆเลยฮะนี่คือทั้งหมดที่ลงเนี่ยไม่เราไม่มีคือให้นักเลงอ่านก็คือเหมือนละครหน้าในฮะแต่ว่านี่ใกล้เคียงคือดึงละครเข้ามาใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเป็นละครแบบนึงฮะเปิดมาก็มีคอลัมน์ที่ทุกคนชอบอ่านก็คือเสพสมบ่มีสมครับอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นการบริโภคเรื่องอีโรติกของสังคมอะค่ะที่มันหาไม่ได้หรือว่าคนไม่ก็มีการอธิบายว่าชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ไปซื้อบริการได้แต่ชนชั้นล่างก็คืออาศัยสิ่งพิมพ์เหล่านี้ที่มันดูไม่ผิดกฎหมายเนียนๆไปเพื่อจะเสพเรื่องอีโรติกนั่นแสดงว่าความที่ไม่มีเนื้อหาอีโรติกในเล่มตลาดทั่วไปหรือไม่ยังมีเซนเซอร์ชิพอยู่เนี่ยคนไทยเยอะก็เลยต้องมาซื้อเดลี่นิวส์หรือซื้ออย่างหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวอย่างเนี้ยครับเพื่อได้เสพข้อมูลแบบนี้เพราะว่าแบบมันสนุกแล้วมันก็ให้ภาพเหมือนอ่านจินตนาการให้จินตนาการซึ่งสังคมทุกสังคมมันต้องการจินตนาการอีโรติกนะคะหมายความว่ามันต้องมีพื้นที่ของมันอยู่ไม่ว่าแบบใดแบบหนึ่งหรือว่าแบบใต้ดินหรือแบบบนดินท่านคิดว่าในโลกนี้โลกโดยเฉพาะโลกตะวันตกประเทศญี่ปุ่นในประเทศเกาหลีอะไรพวกนี้มันมีทั้งนั้นนะสิ่งพิมพ์พวกนี้แล้วมันก็ไปตอกย้ำวาทกรรมที่มันกดสังคมไทยอยู่ก็คืออ่านข่าวนี้นะฮะอุ้ยอันนี้มันเลวจังอ่านข่าวนี้อู้อันนี้มันดีจังอู้ข่าวนี้มันเลวมีสองอย่างมีแต่ดีและเลวครับมันเป็นไดคอตมีครับนี่ก็เป็นการทำงานของระบบฉันก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าประชาชนมีอารมณ์กับเรื่องแบบนี้แค่ไหนคือตื่นเต้นกับข่าวพวกนี้แค่ไหนนะในขณะที่วันที่13เนี่ยเรารอคอยกันบางคนนี่แทบไม่ไปทำอะไรเลยผมเชื่อว่าเรากำลังเปลี่ยนเมืองไทยอยู่ครับที่เราทำนี่เนี่ยเปลี่ยนสำเร็จหรือไม่นี่เดี๋ยวรอดูอีกสัก30 ปีว่าเล่มพวกนี้จะบ้าหัวเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเราจะได้เห็นนะฮะ
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ